้อนรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะประเด็นของรายการเราในค่ำคืนนี้ค่ะร่วมพูดคุยกันในประเด็นนะคะกสน.เดินหน้านะคะในส่วนของการขับเคลื่อนแนวนโยบายส่งเสริมค่านิยม12ประการสู่ชุมชนค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะท่านรองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบค่ะและการศึกษาตามอัธยาศัยคุณสุรพงษ์จำจดค่ะสวัสดีค่ะนะคะต้อนรับท่านรองเข้าสู่รายการด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการศึกษาแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทหนึ่งนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่ากศน.ของเราก็อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็มีการขับเคลื่อนในฐานะของท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการด้วยท่านศิรศรีวงศ์สมานนั่นเองนะคะทีนี้นี่นะคะก่อนอื่นคงจะต้องเรียนถามก่อนนะคะว่าในส่วนของการดำเนินแนวนโยบายตามหลักค่านิยม12ประการที่ผ่านมาค่ะทางสำนักงานกศน.ของเราเองเนี่ยได้มีการส่งเสริมทางด้านใดบ้างคะที่ทำออกมาและเห็นผลเป็นรูปธรรมครับขอบคุณครับก็ในเรื่องนี้ครับทางท่านประกระทรวงนะครับก็ได้พาทีมงานกศน.ขับเคลื่อนนโยบายนะครับหลังจากเรารับนโยบายมาจากทางรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ได้ทางประกระทรวงนะครับก็ได้เป้าหมายกศน.เนี่ยได้มีการนำนโยบายสู่การปฏิบัตินะครับโดยการขับเคลื่อนสู่พื้นที่ของเรานะครับซึ่งเรามีหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่เนี่ยนะครับในระดับตำบลอำเภอนะครับแล้วก็จังหวัด3ระดับนะครับสิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีการเผยแพร่นะครับในเรื่องของค่านิยม2ประการลงสู่พื้นที่นะครับในการมีการติดไวนิลแล้วก็เผยแพร่ในพื้นที่ต่างๆนะครับในทุกกศน.ตำบลนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เห็นข้อมูลซึ่งกันและกันหลังจากนั้นเราก็ได้มีการจัดเวทีนะครับเราได้นำนักศึกษากศน.ซึ่งเรามีอยู่ประมาณสักล้านหนึ่งนะครับที่เรียนรู้กันอยู่นะฮะในระดับประถมม.ต้นม.ปลายที่กระจายอยู่ในทุกตำบลทั่วประเทศเลยทั่วประเทศโดยประมาณ1ล้านคนนะฮะก็ได้ทางครูกศน.ตำบลนะครับแล้วก็นักศึกษาเนี่ยเขาก็ได้นำค่านิยม12ประการเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับมาหารือกันแล้วก็มาถกกันอะไรกันนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นนะครับตอนนี้กระแสเรื่องนี้นะครับที่สู่การเรียนรู้นี่ก็เกิดขึ้นแล้วก็มีคนได้สัมผัสได้เข้าใจนะครับได้เรียนรู้ในสเต็ปต่อไปที่เราจะทำในห่วงประมาณสักเดือนพฤศจิกาเดือนเปิดเทอมมาเราจะเปิดเทอมในวันที่1พฤศจิกายนนี้เราก็จะมีการจัดเวทีนะครับเป็นลักษณะของค่ายนะครับเป็นค่ายในการเรียนรู้เรื่องค่านิยม12ประการโดยมอบให้ทางพื้นที่เนี่ยเขาได้เตรียมการแล้วตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการที่จะทำหลักสูตรนะครับแล้วก็เตรียมงบประมาณนะครับแล้วก็เตรียมความคิดนะครับที่จะเอานักศึกษาเนี่ยได้มาเรียนรู้เรื่องค่านิยม12ประการนะครับก็ใช้เวลาสัก2วัน1คืนนะครับน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าในกิจกรรมเรียนรู้กศน.เราเนี่ยจะมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเรามุ่งหวังว่าการเรียนทางภาคทฤษฎีอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเราต้องเน้นภาคปฏิบัติเราก็จะพานักศึกษากศน.เนี่ยนะครับทั้งระดับประถมม.ต้นม.ปลายเนี่ยเรียนรู้ในภาคปฏิบัติในเรื่องของค่านิยม12ประการซึ่งต้องเรียนท่านว่าในค่านิยม12ประการเนี่ยมีข้อที่สำคัญเนี่ยทั้ง12ประการนะครับซึ่งเราคิดว่าเราก็จะเน้นในทุกหัวข้อเพราะว่าทุกหัวข้อเนี่ยถ้าเราสามารถแปลงเป็นรูปธรรมได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดคุณค่าที่ดีกับสังคมไทยอย่างยิ่งนะครับเริ่มตั้งแต่ข้อแรกในเรื่องของความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคนนะครับให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้นะครับเรื่องของความกตัญญูอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคุณธรรมที่เขาบอกว่าเป็นคุณธรรมขั้นสุดยอดที่สุดอย่างเงี้ยคนไทยจะต้องมีจะต้องเกิดขึ้นและการสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณเนี่ยเป็นสำคัญนะครับแม้แต่เรื่องของสิ่งพอเพียงนะครับเราก็อยากจะปลูกฝังให้อยู่ในตัวเยาวชนให้อยู่ในตัวคนไทยนะครับให้ได้มีการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเขาจะได้มีการใช้หลักเหตุของผลใช้หลักความรู้มีภูมิคุ้มกันที่จะสามารถดำรงชีวิตแล้วก็อยู่ในสังคมโลกซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการแข่งขันสูงนะการใช้ค่านิยมเป็นกรอบสำคัญในการดำเนินชีวิตเนี่ยจะทำให้สภาพของนักศึกษากศน.หรือประชาชนเนี่ยนะครับ
จะสามารถที่จะดำรงชีวิตแล้วก็อยู่ได้แบบพอมีพอกินแล้วก็มีความสุขในชีวิตได้ค่ะนะครับก็เรื่องดีๆที่เราควรจะส่งเสริมกันแสดงว่าพอเราได้รับนะคะแนวนโยบายนี้มาเนี่ยทางด้านของกสช.เองเนี่ยภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีการขับเคลื่อนแบบเต็มกำลังสูบเลยในทุกวิธีการเลยนะคะที่จะให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าคนในชุมชนมากที่สุดในส่วนของค่านิยมทั้ง12ประการทั้งหมดนะคะตอนนี้เราเน้นไปที่นักศึกษากศน.เป็นหลักก่อนแล้วก็จะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะไปสู่ประชาชนไปอะไรคือนักศึกษาเข้าใจนักศึกษาก็จะได้คุยกับครอบครัวที่เขาอยู่ด้วยมันก็จะค่อยๆกระจายออกไปนะครับคือคิดว่าเรียนรู้ไม่พอมันต้องเกิดความตระหนักด้วยเพราะนั้นเราก็จะให้แทรกในบทเรียนต่างๆของเราในหลักสูตรที่เรามีด้วยแล้วก็สร้างกิจกรรมร่วมกันด้วยทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติคู่กันไปคือบางทีเนี่ยออกมาเป็นตัวหนังสือเอ๊ะอาจจะยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรลองไปปฏิบัติดูซิจะได้เห็นภาพกว้างมากขึ้นนะคะทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ค่ะในช่วงของการดำเนินงานในส่วนของการขับเคลื่อนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะท่านเราพบปัญหาหรือว่าอุปสรรคส่วนไหนบ้างไหมคะหรือว่ามีการประเมินผลงานที่ออกมาในเบื้องต้นอย่างไรคะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรามีการจัดเวทีในทุกตำบลที่ผ่านมานะครับก็จากการดำเนินงานเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับทางผู้บริหารกสน.ทุกระดับที่ให้ความใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับโดยการจัดเวทีแล้วก็ท่านมีเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับก็ได้ผลตอบรับที่ดีฮะนักศึกษาที่เข้ามาร่วมเวทีเนี่ยนะครับมีความกระตือร้นมีความสนใจนะครับก็ได้มีการรายงานข้อมูลเข้ามาที่สำนักให้ทราบมีการส่งภาพถ่ายในเวทีมาให้เราดูนะครับบางแห่งบางพื้นที่ก็ส่งเป็นไลน์เข้ามานะครับแล้วเราก็ได้ดูได้สอบถามแล้วก็เวลาเจอพูดคุยก็ถามถึงผลตอบรับที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งท่านผู้อำนวยการอำเภอจังหวัดหรือกสน.ที่ร่วมจัดเวทีเนี่ยก็นำเสนอว่าการจัดเวทีเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้เรียนกสน.เยอะขนาดนี้เป็นอย่างดีแล้วก็มีแล้วก็เขาก็รู้สึกมีความสนใจแล้วก็เกิดความเข้าใจในบางส่วนของค่านิยมที่มากขึ้นค่ะนะครับนะแสดงว่าในส่วนของอุปสรรคแล้วก็ปัญหานี้อาจจะไม่มีเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการดำเนินงานในช่วงแรกปัญหามีคือปัญหาคือขณะนี้เนี่ยการที่จะเผยแพร่เนี่ยนะครับเรายังทำได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นักเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นแล้วก็ช่วงที่ทำเป็นช่วงใกล้ที่จะปิดภาคเรียนตอนนี้เราปิดภาคเรียนอยู่ใช่ค่ะนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะสตาร์ทเต็มตัวเนี่ยผมว่าเริ่มพฤศจิกายนนะที่เราจะพบนักศึกษาตอนนี้เราก็เผยแพร่ในวงกว้างแบบภาพกว้างไปก่อนนะครับแต่หลังจากเปิดภาคเรียนแล้วเราจะเจาะลึกนะครับถึงตัวนักศึกษาถึงตัวผู้เรียนโดยผ่านหลักสูตรกศน.ต่างๆซึ่งเรามีหลักสูตรการเรียนรู้อยู่หลายตัวนะครับนะคะทีนี้ค่ะในส่วนของการขับเคลื่อนเราก็พร้อมเต็มที่และมีการวางแผนงานนะคะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเพื่อจะให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเราเตรียมการประเมินไว้แบ่งเป็นกี่ช่วงกรอบเวลาที่เราได้กำหนดไว้ในเบื้องต้นไหมคะท่านรองคะครับก็มีฮะก็คือช่วงแรกเนี่ยเราก็ประเมินผลในการที่จะเขาเรียกว่าจุดสตาร์ทเพื่อที่จะสร้างกระแสให้เกิดการเรียนรู้โดยการจัดเวทีเนี่ยก็ดูว่าผลตอบรับหรือว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมีจุดไหนที่ครูกับผู้บริหารเนี่ยนะครับหลังจากฟังนักศึกษาแล้วตรงไหนที่คิดว่าเราจะต้องเน้นต้องย้ำต้องทำอะไรให้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะเก็บประเด็นเราก็จะเอาประเด็นเหล่านี้มาวางเป็นระบบหลักสูตรที่เราจะจัดค่ายนะครับจัดค่ายการเรียนรู้คุณธรรม12ประการตรงนี้นะครับในสเต็ปที่2ที่จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับก็ในช่วงจัดค่ายเนี่ยจะเป็นช่วงสำคัญนะครับจะเป็นช่วงสำคัญเพราะว่าเราคงจะต้องออกแบบค่ายของเรารวมทั้งตัวกระบวนการเรียนรู้ในค่ายนะครับในหลายเพราะมันมี12ประการนะครับก็คงจะต้องไปออกแบบกันนะครับเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความตระหนักเพราะว่าเป้าที่เราวางเนี่ยอยากไปถึงความตระหนักของผู้เรียนให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องกำหนดรูปแบบแล้วก็วิธีการรวมทั้งตัววิทยากรที่จะมาช่วยจัดค่ายของเราด้วยซึ่งมีความสำคัญมากนะคะใช่รวมทั้งรูปแบบต้องเป็นรูปแบบที่จูงใจให้เกิดการเรียนรู้แล้วเกิดความสนุกแล้วก็เราจะพยายามให้ถึงภาคปฏิบัติด้วยนะครับในท่านิยม2ประการนี้นะครับก็นอกจากจัดค่ายแล้วเนี่ยนะครับในสเต็ปต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรของกศน.ในระดับประถมต้นม.ปลายหรือในหลักสูตรระยะสั้นในการสอนต่อเนื่องต่างๆที่เรามี
นะฮะรวมทั้งผ่านจุดห้องสมุดประชาชนที่เรามีอยู่ทั่วประเทศท่องดูประชาชนอำเภอท่องดูประชาชนจังหวัดจะเป็นฐานเรียนรู้จัดเป็นนิทรรศการย่อยๆแล้วก็เป็นฐานเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษามาเรียนรู้ได้คือใครไม่เข้าใจค่านิยมสองประการมีอะไรบ้างคืออะไรบ้างคุณก็ไปได้นะคะตามสำนักงานกศน.หรือว่ารวมไปถึงเครือข่ายของกศน.ทั่วประเทศเลยห้องสมุดประชาชนด้วยห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศเหมือนกันซึ่งเราก็มีทุกจังหวัดอยู่แล้วใช่ไหมคะเราจะมีมุมจะจัดมุมเอาไว้ให้เจ้าที่สมุดได้จัดมุมเรียนรู้เรื่องค่านิยมเอาไว้ด้วยในห้องสมุดประชาชนของเราค่ะนะคะเอาละค่ะโอ้โหน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนสักครู่นะคะท่านรองคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยนะคะกับทางด้านของท่านรองเลขาธิการนะคะสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยกันต่อนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องราวของโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะค่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนและ www.bangkokwatch.com ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทะยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่าทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาลกลุ่มปตท.เชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงครั้งเดียวได้ทั้งเที่ยวทั้งเชียร์กีฬาชายหาดสุดมันในมหกรรมกีฬา Asian Beach Games ครั้งที่4ริมชายหาดจังหวัดภูเก็ต 14-23 พฤศจิกายนนี้ร่วมแสดงพลังสามัคคีร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียชมการชิงชัยกีฬาชายหาด26ชนิดกีฬา Asian Beach Games ครั้งที่4